รองทรงมันมี2 อย่างเลยรองทรงแบบไหนด้วยอาจารย์มันมีรองทรงวาโกะกับรองทรงธรรมดาธรรมดาเออครับบอกเอารองทรงธรรมดารองทรงทีนี้เรามาดูนะครับว่ามันแตกต่างยังไงรองทรงธรรมดากับวาโกะอาจารย์รองทรงธรรมดากับวาโกะนี่หูเราเนี่ยมันมีเหมือนขา2ขาใช่มั้ยครับถ้าเราไปบอกว่าเอาทรงรองทรงธรรมดามันก็จะมีโค้งเว้าตรงหูกับโค้งเว้าตรงหน้าผากมันก็เหมือนดิเห็นมั้ยท่านลองดูว่านี่คือส่วนหนึ่งของวาโกะนี่คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นจินตนาการของช่างตัดผมก็เลยคิดไปถามแขกไปว่าวาโก้เนี่ยมันเป็นไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้เสื้อในของผู้หญิงวาโก้หรือเปล่าอันนั้นผมไม่รู้ครับผมมันนอกอ๋อผมก็คิดไปถึงแบบนั้นนะครับผมทุกคนมันนอกครับอันนี้ลืมเปิดพัดลมอ้าวเปิดพัดลมด้วยนะครับผมเปิดพัดลมเปิดไฟครับวันนี้จะได้เห็นการสาธิตของอาจารย์อ้อนนะครับผมอันนี้ขออนุญาตได้แบบรูปหล่อนะครับผมรูปหล่อชื่อรูปหล่อก็แล้วกันเนาะชื่ออะไรครับดูบอนบครับนบอยู่หมู่ไหนหมู่ไหนหมู่4ครับหมู่4บ้านดงใหญ่เนาะอยู่หมู่4ทีนี้เรามาดูนะครับว่าการตัดผมนี่อันนี้เป็นรองทรงวัยรุ่นครับรองทรงวัยรุ่นเนี่ยเค้ามีรองทรงวาโก้รองทรงธรรมดาเหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะครับคำว่าวาโก้เนี่ยไม่มียี่ห้ออะไรหรอกแต่ว่าผมไม่รู้ภาษาฝรั่งผมแปลไม่ออกอันที่1เดี๋ยวเค้าจะให้ค่าโฆษณาอยู่วาโก้ไม่เอาเพราะว่าได้ก็ดีครับเอาครับได้ก็ดีนะครับบริษัทวาโก้อันนี้มันเป็นบล็อกเบอร์1นะฮะ number 1 no 1นะฮะเค้าเรียกบล็อกเบอร์1อันนี้คือแบตเตอรี่ธรรมดาราคาที่ต่อสายแล้วมันขาดแล้วขาดอีกไม่ยี่ห้อไม่มีนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราสวมฟันเบอร์1นี่เข้าไปสวมฟันเบอร์1เข้าไปแล้วเค้าบอกว่ารองทรงนี่เราก็ดูว่าจุดที่เราจะตัดก็คือระหว่างคิ้วเนี่ยมาหูครับอันนี้คือวาโก้แต่ว่าระหว่างคิ้วกับหูเนี่ยอย่าให้มันเลยไปจนถึงหน้าผากเขาเรียกหน้าผากเนี่ยมันคิ้วต่ำหัวล้านเออครับทีนี้เราก็เอาแค่อยู่ระหว่างคิ้วกับตรงหูเนี่ยดูนะฮะดูวิธีตัดดูนะฮะอันนี้ผมจะสอนให้แบบว่าวัยรุ่นเขาชอบอย่างนี้ดูนะฮะปื๊ดให้อยู่ในระดับของคิ้วหูคิ้วหูเนี่ยมันจะอยู่ในแนวเดียวกันทีนี้เราก็เอาเป็นแบบได้แล้วก็จะแข่งแบตเตอรี่ข้างมาอย่างนี้นะฮะดูนะฮะนี่ดูแข่งข้างมาปื๊ดเราดูให้ชัดเอียงหูมาให้ชัดนะฮะปื๊ดต่อถ่ายไปนี่1ครั้งแล้วนะ2ครั้งแล้วนี่ซื้อมาระหว่างเนื้อริมใบหูนี่ปึ๊บมาด้านหลังเราก็จากกลางใบหูมาหาเชื่อมเข้ามาใส่กับตรงที่เราขึ้นแบบไว้ว่าเนื้อริมใบหูนี่ปื๊ดเห็นไหมครับให้มาเชื่อมกันเนาะให้มาเชื่อมกันพอมาเชื่อมกันแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสวยไหมครับสวยแล้วครับทีนี้พื้นของมันคือเงาเบอร์หนึ่งมันทำให้เงาครับแล้วเวลาถ่ายเราก็ตรงๆก่อนแต่ให้อยู่ระหว่างคิ้วกับหูครับอย่าให้เกินอย่าให้เกินถ้าเกินมันก็จะเป็นวีลองอเมริกันเป็นแบ็คแฮนด์แบ็คอะไรไปนะฮะดูนะดูวิธีถ่ายปื๊ดเอาปลายแบตเตอรี่อันนึงไว้ระดับหางคิ้วครับพอจะปื๊ดทีสองเอาปลายแบตเตอรี่ด้านนึงไว้เหนือริมใบหูครั้งสองครั้งละครั้งที่สามปื๊ดจากหลังไว้หูขึ้นไปเชื่อมหากับแนวดิ่งหูนี่ตรงนี้ครับปื๊ดเห็นไหมครับทีนี้ไปแล้วสองข้างเสร็จแล้วนะฮะดูนะฮะมาดูด้านหลังทีนี้ด้านหลังนี่ผมเคยบอกเอาไว้แล้วว่าถ้ารองทรงกลางอยู่กึ่งกลางใบหูถ้ารองทรงสูงอยู่เหนือริมใบหูถ้ารองทรงต่ำอยู่ติ่งหูเราจะไถระดับไหนก็ได้แต่ให้ดูวิธีถ้ารองทรงธรรมดาล่ะรองทรงธรรมดาก็จะอยู่ระหว่างความรองทรงธรรมดาได้ทำให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะธรรมดาจะอยู่ขนาดนี้ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำครับถ้ารองทรงมาตรฐานก็ดูนี่ดูวิธีถ่ายรองทรงธรรมดาใช้เบอร์1แล้วนะฮะครับเห็นไหมฮะอันนี้สอนวิธีการถ่ายนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจวิชาตัวนี้ถ้าเราจะไปถ่ายแบบเอาฟันแบตเตอรี่คูดไปอย่างนี้ก็ผิดครับไถกระแทกขึ้นไปสูงอย่างนี้ก็ผิดครับแต่จะไถเอียงซ้ายอย่างนี้ก็ผิดเอียงขวาอย่างนี้ผิดเราขึ้นตามแนวเส้นผมที่ลงมานั่นถูกต้องดูนะฮะปึ๊บเนี่ยในขณะนี้ถ้าตั้งใจทำมันจะเสร็จไวครับแล้วก็เอียงมาดูทางนี้ข้างซ้ายนี่ดูนะฮะปึ๊บถามว่าสวยหรือไม่สวยอยู่กับการเอาหวีมาเก็บอีกรอบนึงครับอย่าไปคิดว่ามันสวยเลยไม่ได้อันนี้จะเขียนเป็นภาษาวิชาการว่าเอาเป็นแคตตาล็อก
คือไถเป็นแบบก่อนแล้วก็แบบไถเป็นแบบเรายังคอยมาเก็บละเอียดเอ้าตามรูปแบบโคราชตามโคราชคือไถตามรูปแบบไปก่อนดีไม่ดีก็ช่างให้อยู่แนวกลางๆใบหูติ่งหูครับแล้วมันจะสวยมีสวยก็อยู่ก็เองว่าเก็บอีกทีนึงครับตามโคราชว่างี้เนาะแต่ภาษากลางว่าทำไปเรื่อยๆแต่อย่าให้มันเลยขอบเขตดูนะฮะมาดูข้างขวาทีนี้ข้างขวานี่บล็อกวาโก้ปึ๊บคิ้วเป็นแบบคือจากตรงนี้มาคิ้วนี่นะอย่าให้สูงกว่าคิ้วไปนะปึ๊บดูนะฮะปึ๊บปึ๊บมาก็จะนวลกลมกลืนซ้ายซ้ายมาด้านหลังใบหูก็ตะแคงคือแทนที่เราจะไถไปตรงๆนี่ไม่ต้องนะเอาตะแคงนิดนึงตะแคงอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บถามว่ามีคนถามว่าถามในคำถามว่าเวลาไถไปมันไม่เสมอทำยังไงอาจารย์ทำยังไงอาจารย์เราก็บอกว่าบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกบล็อกมันมีอยู่แล้วมันเสมอไม่เสมอมันก็มีบล็อกของมันอยู่เบอร์หนึ่งมันมีบล็อกของมันอยู่เบอร์หนึ่งทีนี้เสร็จถอดฟันบล็อกออกให้วีใหญ่เก็บขอบดูนะฮะครับเราเก็บขอบตอนนี้เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูนะฮะเก็บขอบปื๊ดปื๊ดนะดูนะเวลาไม่กี่นาทีแล้วให้วีใหญ่เลยเก็บขอบปื๊ดถ้าไม่สอนมันไม่น่าเกิน5นาทีเนาะไม่เกินครับถ้าไม่สอนเนี่ย5นาทีเสร็จ7นาทีครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะฮะวิธีการตัดเนี่ยดูนะฮะถ้าเราจะเอาไปเป็นแบบก็เอาไปทดลองทำให้เร็วเหมือนอย่างที่ผมบอกนี่แหละเอาวิธีหวีลองครับบอกวิธีเอาวิธีหวีลองนะฮะดูนะฮะหวีลองเนี่ยลองยังไงจะสวยหัวคนเราเนี่ยมันมาเป็นรูปตัววีใช่ไหมเราก็เอาตามแนวรูปตัววีนี่ปื๊ดตั้งหวีขึ้นไปแล้วก็เลื่อนในขณะที่ปัตเตอร์เลี่ยนเข้าไปแล้วก็เลื่อนหวีขึ้นไปด้วยมันจะเก็บขอบมันจะเก็บขอบไปด้วยด้านนี้ก็เหมือนกันพอเราเอาหวีเข้าไปเนี่ยหวียังไม่ต้องให้หวีอยู่นิ่งให้ปัตเตอร์เลี่ยนน่ะวิ่งไปตายไปกับหวีตายเบาๆตายอย่างงี้แล้วมันจะเข้าใจเองถ้าไม่ทำให้แต่ผมพูดอย่างเดียวมันไม่เข้าใจหรอกครับต้องลองอ้าวถ้าลองทำด่างก็เป็นหัวแขกไม่ใช่หัวเรานะครับเพราะว่ามันด่างก็เรื่องของเขาแต่เราทำดีที่สุดแล้วคือทดลองทำให้มากที่สุดแล้วมันก็จะเก่งที่สุดเหมือนขับรถครับถ้าเราไม่ขับเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะไปหรือข้างหลังจะไปเรียนทฤษฎีอย่างเดียวไม่เก่งครับต้องเรียนปฏิบัติครับต้องเรียนปฏิบัติด้วยครับให้ลองทำดูแบบที่ผมบอกแต่อย่าให้มันเลยติ่งหูอย่าให้มันเลยแล้วมันก็จะสวยเห็นไหมตอนนี้เสร็จยังอาจารย์เสร็จแล้วครับวิธีสอนแต่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแต่การเราก็มีสอนอยู่แล้วมีวิธีอีกนะฮะดูนะมีสอนไปแล้วสวยไม่สวยให้ดูตามรูปแบบนี่เห็นไหมครับลองทรงอันนี้ลองทรงเขามีสองลองทรงศูนย์กลางต่ำเนาะจบอันนี้เรียบร้อยใช่ไหมอาจารย์